สวัสดีครับช่างแร็กนะครับคลิปนี้นะครับผมเป็นการสัญญกรรมนะครับแผ่นบอร์ด PCB นะครับนี่ตรงนี้เห็นเป็นรูโบไหมนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นรอยไหม้ดำมาเลยนะครับดำเป็นตอตะโกมาเลยนะครับผมได้ทำไปบางส่วนแล้วนะครับก็เพิ่งนึกได้นะครับว่าบางทีสมาชิกเพื่อนช่างอาจจะอยากดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับคือมันไหม้ชนิดที่ไหม้รุนแรงนะครับก็เลยจำเป็นต้องตัดเนื้อร้ายออกนะครับจุดไหนที่เป็นรอยไหม้ดำนะครับต้องขจัดออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเก็บไว้นะครับมันจะทำให้เกิดปัญหาที่หลังได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าไอรอยไหม้ตรงนี้นะครับมันเป็นคราบคาร์บอนทีนี้ว่าคาร์บอนมันนำไฟได้นะครับโดยตรงนี้มันจะเป็นไฟสูงมากนะครับ 300-400 โวลต์ DC นะครับถ้ารอยไหม้ดำถ้าเราไม่ขจัดออกให้หมดนะครับมันนำไฟได้นะครับแล้วมันจะทำให้ IGBT ตรงเนี้ยนะครับช็อตเสียหายที่หลังได้นะครับเราก็เลยนะครับต้องขจัดออกให้หมดนะครับเจาะให้เป็นรูโบไปเลยนะครับแล้วก็ลายวงจรเราก็ค่อยมาไล่ต่อทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็เกือบจะเสร็จแล้วแหละนะครับเพิ่งนึกได้นะครับว่าอาจจะอยากดูกันนะครับนี่นะครับเครื่องมือนะอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเราไม่ต้องห่วงลายวงจรนะครับเราไม่ต้องห่วงลายวงจรเลยนะยังไงเราต้องมาต่อลายวงจรทีหลังอยู่แล้วนะครับให้เราตัดออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับเหลือไว้เฉพาะที่จำเป็นนะครับนี่นะครับทีนี้ก็แต่งด้วยคัตเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการสัญญกรรมนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ต่อลายวงจรให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ IGBT นะครับเมื่อใส่ก็ต่อขาให้ครบทุกจุดนะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็คลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะครับเป็นการทำให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดมันลอยไหม้หนักๆเราจะทำยังไงนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับปล่อยให้ถ้ามันจะเป็นรูโบก็ให้มันโบไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วนะตรงนี้มันไหม้ดำหมดเลยนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผมเคยทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับเครื่องที่โดนยำมาก่อนนะครับโดยใส่ IGBT ตู้เชื่อมมานะครับก็คือเครื่องนั้นนั่นเองนะครับตอนนี้ข้างต้นก็ได้ทำการซ่อมชุดนะครับแถวนี้นะครับชุดจ่ายไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับซ่อมบางส่วนไปแล้วนะทีนี้เหลือขั้นตอนสำคัญก็คือทำชุดที่ว่าใส่ IGBT นะครับเพราะว่าชุดนี้เสียหายเยอะนะครับไม่แบบเละตุ้มเป๊ะมาเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ